กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการ Food Travel พารวยนั่นเองทำได้ขายดีไม่มีเอากับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจบแค่นี้แหละไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับครับขั้นตอนแรกในการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก่อนที่เราจะรวยกันนะครับเราก็ต้องมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดกันก่อนนะฮะเริ่มต้นเราตั้งกระทะให้ร้อนๆเลยนะครับและใส่หมู3ชั้นลงไปครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ใส่น้ำมันลงไปก่อนแน่นอนที่สุดครับหมู3ชั้นนั้นมีไขมันอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะเอาน้ำมันจากหมู3ชั้นนี่แหละเป็นตัวช่วยนะครับในการผัดส่วนผสมอย่างอื่นย่างแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยผมใส่รากผักชีลงไปครับสวัสดีคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่ไลฟ์สดด้วยนะครับตายละเขินจังเลยอ่ะกล้องเรามาดูต่อนี่เราใส่กระเทียมลงไปแล้วนะรากผักชีแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมคือเวลาเราทำน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยมันมีไขมันเยอะเกินไปเราเริ่มจากการผัดด้วยน้ำมันนะครับพอเวลาเราต้มน้ำเคี่ยวน้ำไปเรื่อยเราต้องมาเคี่ยวมาตักช้อนน้ำมันทิ้งฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากการที่ใช้น้ำมันจากตัวหมู3ชั้นนะครับมันจะได้ไม่มีมันเยอะจนเกินไปรากผักชีกระเทียมผัดให้หอมใส่หอมแดงฮะหอมแดงนี่ใส่ไปเป็นไร่เลยนะเยอะเหลือเกินโคนต้นหอมนี่ตัวนี้นี่ช่วยชูรสได้ดีมากๆคือน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยจริงๆเราจะผสมพวกซีอิ๊วน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลอย่างเดียวก็ได้แต่สิ่งที่มันจะขาดคือมันจะขาดกลิ่นหอมสิ่งที่เราต้องการจากน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดนอกจากรสชาติแล้วเราต้องการกลิ่นหอมคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดเรากำลังเปิดร้านอยู่นี่ในตลาดนัดจะดูไม่รวยไปหรือเปล่าสมมติเราเปิดร้านอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราเนี่ยกลิ่นก็โชยออกไปคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาได้กลิ่นอะไรกินอะไรหอมเนี่ยเดินเข้าไปดูหน่อยซิอุ้ยตายแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เองทำให้เกิดจุดสนใจฉะนั้นกลิ่นของอาหารนั้นมีผลมากเลยทีเดียวคุยเพลินเกือบไหม้ผัดต่อถ้ามันแห้งเกินไปนะครับสามารถจะหยอดน้ำมันลงไปได้เล็กน้อยแบบนี้ตัวนี้นะครับเป็นซี่โครงหมูอ่อนนะฮะหรือว่าพวกซี่โครงใบพายครับผมใส่ลงไปในส่วนผสมด้วยปึ๊บผัดเสร็จเรียบร้อยใส่เหล้าจีนครับถ้าดมเหล้าอย่างที่บอกนะครับเหล้าจีนนี่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของเราได้ดีเลยของหมักดองแล้วก็ของที่เป็นเหล้าเป็นพวกชีสอย่างนี้นะครับผมหรือว่าผักบางอย่างอย่างที่เราใส่ลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเทียมต้นหอมนะฮะหรือว่าหอมแดงนะครับจะช่วยเพิ่มรสชาติกับตัวอาหารได้อย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่ชอบเหล้าจีนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมจะไปใส่ผงปรุงรสหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะหลังจากนั้นครับผมจะปรุงรสด้วยซอสพื้นฐานซอสพื้นฐานในสูตรนี้ประกอบไปด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยฮะครับหลังจากที่เติมซอสพื้นฐานลงไปนะครับเติมน้ำเปล่าครับผมซีอิ๊วดำพริกไทยป่นอ
แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งเคี่ยวแบบนี้นะครับจนเนื้อหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาใส่เจ้าตัวน้ำมันงาน้ำตาลกรวดแล้วก็เต้าหู้ทีหลังนะครับรอให้เนื้อหมูเนี่ยค่อนข้างเปื่อยก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับนอกจากทรงผมของผมแล้วนะฮะอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้น้ำนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่สีเข้มได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยทีเดียวหลังจากนี้นะครับเราจะใส่น้ำตาลกรวดเพื่อเพิ่มความหวานเล็กน้อยน้ำตาลกรวดเนี่ยเขาหวานไม่เหมือนน้ำตาลทรายนะแล้วก็หวานไม่เหมือนพวกน้ำตาลปี๊บด้วยเขาจะหวานเหมือนอารมณ์แบบว่าหวาน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 เบาๆแบบนี้ครับผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะลองชิมดูก่อนได้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ชิมได้ครับนิดๆหน่อยๆอยากรู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงน้ำตาลกรวดเนี่ยเหมาะกับมาใส่พวกเครื่องของก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วพวกน้ำต้มกระดูกในน้ำน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะฮะอ่ะหลังที่ใส่น้ำตาลกรวดลงไปครับผมใส่เต้าหู้ผมหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะเพราะผมชอบให้มันเห็นเป็นเต้าหู้อ่ะไม่งั้นมันก็จะกลืนกับหมูเลยนี่นะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ำตาลกรวดจะละลายระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะให้น้ำของก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยดูดซึมซับเข้าไปในตัวของเต้าหู้ด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอชิมหน่อยนอกจากเขาจะมีความเข้มข้นแล้วเขายังมีกลิ่นไหม้แบบหอมๆด้วยนะฮะคือเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวกลิ่นไหม้เนี่ยคล้ายๆกับพวกน้ำปลานึ่งซีอิ๊วอะคุณผู้ชมที่มันจะต้องมีกลิ่นพวกนี้ถึงจะทำให้รสชาติอาหารดูดีโอ้ลืมน้ำมันงาอ่ะจบขั้นตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลวกเส้นแล้วก็จัดเสิร์ฟกันครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาลวกเส้นกันคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวหลอดต้องลวกเส้นเมื่อก่อนเห็นเขาเอาไปนึ่งกันต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับไอเวลาที่เขาเอามาห่อกับเป็นคล้ายๆเหมือนปอบเปี๊ยะเนี่ยนะมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นเส้นแผ่นใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในตลาดไอ้เส้นนี้เขาก็จะมาห่อพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนได้ด้วยแล้วเขาก็มาตัดนะครับมาตัดเป็นเส้นเหมือนคล้ายๆเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ไปนึ่งก่อนไปนึ่งเพื่อลดกลิ่นหืนของแป้งนะฮะแล้วถึงจะมาเสิร์ฟทีนี้ของเราทำแบบสไตล์เชฟปูนะครับอุ้ยไม่ใช่สิเป็นอาจารย์แล้วใส่แว่นแล้วเป็นอาจารย์แล้วทำแบบสไตล์อาจารย์ปูใช้เส้นแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันเรียกว่าเส้นเซี่ยงไฮ้นะเส้นเซี่ยงไฮ้แบบขาวแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นหลอดเหมือนกันเห็นไหมหลอดนั้นว่าผมไม่ได้นะคือผมชอบกินแบบนี้ผมก็เลยเลือกอันนี้นะครับและผมแนะนำให้คุณผู้ชมลองใช้ดูบางคนชอบกินแบบเก่าก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับความชอบนี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ว่ากันจะพูดอะไรต่อเนี่ยอ๋อจะลวกเส้นกับถั่วงอกนี่ใส่ไปเยอะก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ต้องถั่วงอกเยอะนะบางคนเขาไม่กินถั่วงอกคุณเขาก็ใช้กุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายขาวนี้ก็ได้ที่บางคนเนี่ยเห็นไหมทำโกยซิมหมี่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อยากจะใส่พวกหน่อไม้ก็ใช้กุ้ยช่ายขาวแทนลวกแค่นี้พอใครบอกผมว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดใช้นี้ไม่ได้ผมชี้เป็นหลอดไหมเหมือนหลอดดูดน้ำเลยเห็นไหมเส้นนี้เขาจะมีความเหนียวมากกว่าคุณอย่าพูดพร่ำทำเพลงเลยไปประกอบไว้เดี๋ยวผมจะได้ชิมแล้วไปเร็วเลยหิวเสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จต้องใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดก่อนจะรีบไปไหนแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วนี่คือน้ำแล้วก็ลวกเส้นเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาตักใส่ลงไปด้วยกันนี่น้ำนี่เราใส่นิดเดียวพอนะเพราะว่าทีเด็ดมันอยู่ที่น้ำแล้วมันก็แพงตรงนี้แหละเพราะน้ำมันหอมใช่ไหม มีเต้าหู้เป็นก้อนๆเลยนี่นิดนึงแล้วกันนะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยใส่ท็อปปิ้งมันเยอะงงไปหมดเลยใส่อะไรบ้างชัยโป้ชัยโป้หวานนะครับใส่ลงไปหน่อยนึงมือผมล้างสะอาดแล้วนะ
กระเทียมเจียวโรยฮะกุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยเอาไปทอดก่อนนะคุณผู้ชมดูด้วยกุ้งแห้งแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะบางอันเค็มเค็มบางอันก็สีแดงแป๊ดมาเลยกล้ากินไหมล่ะผมไม่กล้ากินไงผมก็เลยต้องเลือกก่อนกุนเชียงครับกุนเชียงนี่เราไปคั่วๆผัดๆซะหน่อยนะใส่ลงไปตอนแรกจะบอกขาย45บาทตอนนี้น่าจะประมาณ120แล้วล่ะดูท่าทางแล้วต้นหอมซอยไข่ไข่อันนี้อย่าปรุงรสนะเพราะว่าเราเพิ่มความหอมแล้วก็ให้เขามีรสจืดมีกลิ่นของไข่ตัดเท่านั้นเองเพราะว่ารสชาติทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะกากหมูใส่แบบนี้ล่ะน้ำลายไหลแล้วดินี่น่ากินอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดในช่วงของฟู้ดทราเวลพารวยนะครับทำง่ายขายดีไม่มีเอาแบบนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะฮะอย่างกล่องเนี่ยถ้าใส่กล่องก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่เขามีหลายๆช่องคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแยกน้ำแยกเครื่องได้นะอันนี้ไม่ผิดปกติเอาไปขายราคาเท่าไหร่ล่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเราใส่เครื่องเยอะขนาดนี้100 150 170อายุนี่หวนนะ60บาทแล้วกันขายเอาลูกค้านะขายเอาลูกค้า5-60บาทประมาณนี้คุณผู้ชมเตรียมเครื่องได้ง่ายมีไม่กี่อย่างนะครับสามารถจะไปตั้งเคาน์เตอร์ขายได้ตามตลาดนัดหน้าออฟฟิศนะครับหรือว่าหลังเลิกงานสามารถทำขายได้หน้าหมู่บ้านขายออนไลน์ก็ยังได้คุณผู้ชมอย่าลืมว่าท่านรวยอย่าลืมมาแบ่งกันนะครับผมเอาเงินมาแบ่งเชฟปูด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปแล้วจริงๆกราบสวัสดีครับ